เรื่องอื้อฉาวที่ต้องถือว่างานเข้าตำรวจไทยแบบรัวๆโพสต์คลิปวิดีโอสามารถจะไปเที่ยวเมืองไทยอย่าง VVIP ได้โดยการหว่านเงินประเด็นคือว่าธุรกิจรถนำขบวนจากสนามบินในไทยเนี่ยผมไม่ได้แปลกใจอะไรที่ตำรวจไทยจะรับงานไซด์ไลน์แบบนี้เจ้าหน้าที่ระดับล่างมันไม่กล้าเหี้ยหรอกถ้าตัวใหญ่ไม่เหี้ยก่อนอีกเรื่องนึงก็โคตรทุเรศเหมือนกันกรณีตำรวจรีดไถนักท่องเที่ยวแท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งเพราะผู้อยู่เบื้องหลังเป็นมาเฟียใหญ่ตัวจริงมันคือเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับบิ๊กๆทั้งหลายฝีมันค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆและในสุดมันก็มาแตกเอาในยุคนี้ท่านนายกครับท่านอย่าไปตำหนิใครจริงๆแล้วคนที่ท่านต้องตำหนิคือตัวท่านเองไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ตำรวจจะตกต่ำเท่ากับในยุคที่ท่านเป็นประธานกตร.เว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อหมาเก๋า888เรื่องนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าคุณดิวอริสราทิ้งบอมเอาไว้ปรากฏว่าพอมีเรื่องราวขึ้นมาพบว่าเว็บนี้ปิดตัวเองข้อมูลที่ได้มาจากนักแสดงสาวนั้นไม่เพียงพอที่ออกหมายจับได้ล่าสุดซีบอบินต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบและบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมพี่ตำรวจบอเที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานชาวเน็ตก็เลยควานหากันใหญ่เลยว่านายตำรวจบอใบไม้กับพี่น้องสามบอรวมเป็นสี่บอคือใครพวกคุณไม่หาผมหามาให้เองแล้วกันถ้าพวกคุณยังเกียร์ว่างอีกผมจะข้อมูลแบบนี้มาเปิดเผยเรื่อยๆเรื่อยๆอยากจะหาคนดีจริงๆที่ไม่รับเงินรับทองนี่ผมขอมากไปด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมแม่งไม่มีหรอกมีแต่รับมากรับน้อยกันเท่านั้นเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงภูมิใจจริงๆท่านผู้ชมคุณน็อตครับผมขออนุญาตจับโกหกคุณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคุณนี่โกหกหลายครั้งเลยคุณน็อตตัวคุณเองนั้นมีความสัมพันธ์กับคนชื่อเอ็ดดี้มีสถานภาพเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดและเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศตอนนี้หลบหนีไปต่างประเทศทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องประจวบเหมาะพอดีที่คุณน็อตเดินทางไปพักผ่อนอังกฤษและยุโรปรอบนี้ต้องไปพบเอ็ดดี้พันณรงค์อย่างแน่นอนที่สุดทั้งที่น็อตพันธวัฒน์ก็ยืนกรานปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยรู้จักกับเอ็ดดี้และเครือข่ายเลยคุณโกหกคนได้เลยอย่าคุณจะมาโกหกผมที่น่าสนใจบริษัทเชสเกมนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย2คนเป็นลูกน้องคนสนิทของเอ็ดดี้พันณรงค์ขุนพิทักษ์สรุปแล้วเมื่อข้อมูลเป็นเช่นนี้แล้วเอ็ดดี้พันณรงค์ปอปีเตอร์จอเจียวนอน็อตจะเป็นแก๊งเดียวกันท่านผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกันคุณน็อตคุณบอกว่าคุณเจอเพียงครั้งเดียวรูปที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เจอครั้งเดียวนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าซี้ยำปึกและถ้าจะมีการทำธุรกรรมร่วมกันก็ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจเพราะพวกคุณเดินทางมาสายเดียวกันหมดก็คือสายสีเทานั่นเองมันมีเรื่องอื้อฉาวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษมีการค้นพบหลักฐานว่านายริชาร์ดชาร์ปได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน BBC ภายหลังจากที่เขาได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินส่วนบุคคลให้แก่นายบอริสจอห์นสันที่อังกฤษเขามีการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดูโทรทัศน์คนอังกฤษบอกว่าไม่คุ้มค่าเลยไอ้เงิน 6,000 กว่าบาทที่ต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับนายริชาร์ดชาร์ปประธานใหญ่ BBC ต้องออกมาขู่ว่ายังปล่อยให้ BBC แบกรับค่าใช้จ่ายอย่างนี้ต่อไปอาจจะส่งผลกระทบต่อบริการ BBC World Service ถึงอาจขั้นต้องหยุดให้บริการเลยทีเดียวด้วยสถานการณ์และเหตุผลเช่นนี้เองทำให้บรรดาชาว BBC ตอนนี้รูดซิปปากปิดปากเงียบว่าไงล่ะครับนักข่าว BBC ไทยผู้ห้าวหาญคุณห้าวหาญไม่ออกแล้วใช่ไหมแล้วคุณยอมรับหรือยังเนี่ยคุณนี่คือเครื่องมือของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเฮ้ยคุณไม่อายมั้งเหรอไอ้พวกคนไทยที่รับเงินเดือนของ BBC ไทยอยู่เว้นผมอายชิบหายเลย BBC ไทยคุณอย่าทะลึ่งอย่าสะเออคุณนี่ไม่มีอะไรเลยที่น่าจะภูมิใจเลยแม้แต่นิดเดียวกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางนั้นเป็นเวลา1เดือนกว่าแล้วยังหาตัวคนที่รับผิดชอบในการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้ลักษณะการจมของเรือหลวงสุโขทัยคิดว่าเป็นสายนี้เพราะเคยมีการยกเอาเครื่องเรือเดิมนั่นของสุโขทัยยกไปให้เรือหลวงรัตนโกสินทร์ก็แสดงว่าคนมีอำนาจในการสั่งก็มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการจมของเรือหลวงสุโขทัยเช่นกันมีการโกงกินงบประมาณซ่อมบำรุงเรือรบเก่าๆอายุมากกว่า20ปีทุกลำซีลประตูกั้นน้ำคือยางมักจะเปื่อยนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยจมลงก้นทะเลอย่างรวดเร็วมีการโกงกินอย่างโหฬารจนกำลังพลชั้นผู้น้อยที่อยู่ประจำเรือต้องอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นก็เลยขอย้ายไปราชการที่อื่นเสียเป็นส่วนมากเรื่องนี้ปล่อยเงียบไม่ได้ต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ผมจะตามเรื่องนี้ตลอดไปรับรองว่าไม่จบง่ายๆหรอกครับจนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าใคร
ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบในการตายครั้งนี้